กันณภัทรขอโทษดีเจ PK เป็นอีกหนึ่งนักร้องหนุ่มที่มีแฟนคลับติดตามมากมายค่ะสำหรับกันณภัทรที่มีผลงานออกมาให้แฟนคลับได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นผลงานเพลงหรือว่างานละครแถมตอนนี้กันกำลังซุ่มปลูกต้นรักอยู่กับสาวนอกวงการอีกด้วยล่ะค่ะซึ่งความรักในครั้งนี้ของกันนั้นเจ้าตัวยังไม่ได้เปิดเผยอะไรมากนักแต่ถ้าใครที่ได้ตามข่าวจะรู้ดีว่าตอนนี้กันกำลังเจอกระแสดราม่าเข้าอย่างรัวๆเลยทีเดียวและหนึ่งในนั้นก็คือประเด็นที่ก่อนหน้านี้นั้นได้ไปออกรายการคุยแซบโชว์ที่มี PK ปิยวัฒน์กับชมพู่ก่อนบ่ายเป็นพิธีกรโดยมีช่วงหนึ่งที่ PK นั้นได้ถามกันถึงเรื่องราวความรักครั้งใหม่แต่มีชาวเน็ตนั้นจับผิดว่าการนั้นดุดทำหน้าเหวี่ยงใส่ PK กลางรายการจนเกิดเป็นกระแสดราม่าวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะจนล่าสุดเมื่อวานที่ผ่านมา16 พฤศจิกายน 2564 กันได้ออกมาโพสต์ข้อความลงใน IG Story เพื่อเคลียร์ดราม่าดังเห็นว่าเรื่องมันบานปลายไปกันใหญ่แล้วนอกจากนี้กันยังได้ส่งข้อความไปขอโทษ PK อีกด้วยถึงเรื่องที่เกิดขึ้นโดยกันได้เขียนข้อความเอาไว้ว่าขอชี้แจงนะครับพอรู้สึกว่าเรื่องชักจะบานปลายไปกันใหญ่แล้วผมเคารพและรักพี่ PK เราสองคนไม่ได้มีความรู้สึกไม่ดีต่อกันเป็นพี่น้องที่รักกันครับขอบคุณครับชัดเจนทีเดียวค่ะจากนั้นกันก็ได้มีการโพสต์ข้อความลงใน IG Story ต่อเลยโดยเป็นเพียงคำสั้นๆว่าสรุปนะคะว่า PK นั้นไม่ได้โกรธหรือว่าอะไรมากเลยในรายการวันนั้นทั้งคู่ยังคงเป็นพี่น้องในวงการที่รักและเข้าใจกันเป็นอย่างดีแล้วอัปเดตตอนนี้ก็คือทางต้นสังกัดของกันนั้นได้ออกมาประกาศแล้วด้วยว่าจะเตรียมเอาผิดสำหรับผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จที่อาจจะสร้างความเสียหายและความเข้าใจผิดต่อกันซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรคงต้องติดตามกันต่อไปค่ะ